วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาลุยกันต่อนะครับไลเรนเจอร์ที่168นะครับก็168ครับเป็นดาวสุดท้ายนะครับของแอเรียนเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีอัปเดตใหม่นะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้เล่นนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะของผมนะครับก็ยังไงผมก็จะลุยนะครับเหมือนเดิมนะสำหรับด่านนี้นะครับก็ตัวเรตัวนึงตัววิ่งไวตัวนึงนะครับแล้วก็ตัวเรเราก็ถ้าใครไม่ได้โหลดแอปผมนะครับก็เชิญโหลดได้นะครับง่ายๆนะแค่พิมพ์ว่ากิตติศักดิ์นะครับเคสใน TPSUN นะครับใน Google Play นะครับคุณก็จะเจอแอปผมนะครับเอาตัวช้างมาตัวนึงนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะเล่นพยายามไม่ผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านผมทำยังไงใช่ไหมครับผมก็จะใช้รูบี้นะครับ3นะครับผมคิดว่าผมต้องใช้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็เก็บกัญชาได้ประมาณ5ใบแล้วนะครับเหมือนจะพลาดไป1ใบนะครับตอนไหนไม่แน่ใจนะครับเซ็งเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ไปต่อนะครับเรานะครับพยายามผ่านให้ได้นะด่านนี้นะก็รอบแรกก็ยังไม่ใช้นะครับรอบต่อไปถึงจะใช้แล้วไม่ว่ากันนะครับโอเคครับมีครับยังมีก็คือจะมีนี้นะครับก็คือเราต้องดวลแล้วครับดวลแล้วกันนะครับก็ต้องมีโคมัสมาครับแล้วเราก็จะสามารถลุยได้ก็อย่างง่ายกว่านี้นะครับง่ายกว่าวันนี้ผมก็ว่าโคตรจะเล่นนะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายกว่าเยอะนะเกียร์ใช้โยโก้กดนะมันเมื่อยนะทั้งถีทั้งกดนะครับยอดจริงๆนะแบบยากนะเล่นนะรอบนี้รู้สึกว่าจะต้านไม่นานมากครับไม่รู้เปล่าไม่แน่ใจครับมาดูกันครับยอดครับรอบนี้ครับยอดจริงครับไปเรื่อยๆนะครับเราไปเรื่อยๆครับโอเคนะเราต้องรอให้ได้โคมัสอย่างหนึ่งด้วยนะครับที่สำคัญก็คือนะครับเราต้องเร็วลงหัวหน้าให้ได้นะครับทำยังไงก็ได้นะรอบนี้นะครับจะใช้รูบี้รอบนี้ซะถ้าผ่วยผ่านของสำรองแล้วนะครับก็รอทางย่ามนะตอนนี้ผมก็สะสมโคมัสไปเยอะนะครับผมครับโคมัสก็มาแล้วอย่าเพิ่งใช้นะโคมัสเก็บไว้นะตอนทางย่ามเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เมโทลงตัวเขาเรียกว่าอะไรหัวหน้านะทำยังไงนะผมก็รู้นะครับก็เจ็ดโต๊ะไปนะครับก
ไม่มาวะทำไมมันไม่มาโดนไหมโดนนะครับโดนนะครับเราได้ทีแล้วครับเราก็มาดาบมาดาบไปใส่ทุกอย่างมีเพื่อนมาด้วยนะครับหัวหน้าพอหัวหน้าตายครับเราก็สามารถจะไปได้นะครับก็รอมันตอนมันเดินจังหวะมันเดินมาครับเราก็กดไอเดโอก่อนที่มันจะเดินมาครับเพราะฉะนั้นไม่ทำให้ศัตรูหัวหน้าตายนะครับตายได้นะครับเราก็ค่อยสบายหน่อยนะครับโอ้หัวหน้าตัวเทนนิสตายนะครับก็เราก็สามารถไปต่อได้แล้วนะครับนี่คือสูตรสำหรับคนที่ไม่สามารถมาถึงตรงนี้ได้นะครับไม่สามารถได้โซมาครั้งที่2นะก่อนครั้งที่5นะครับเพราะบางคนที่เขาเล่นกันเร็ว99นะครับเขาได้ก่อนนะครับเขาได้โซมาก่อนครับนะครับพูดมานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมตั้งใจให้ผ่านนะครับไปว่ากันครับจะอธิบายทั้งหมดอย่างเป็นเต้านะครับกดแฟชั่นตัวไหนก็ได้นะครับจริงนะครับหวังว่าผมตีฐานแล้วมันจะไม่มีมาอีกตัวนึงครับแม่ผมสวยนะครับหัวชุดนี้ตัวนี้มาหัวมาใหญ่เลยหัวหน้าบ้าหัวหน้าบ้ามาเยอะขนาดนี้เลยหรอไหวไหมเนี่ยโอ้ยไม่นะอย่าตีฟ้าโอ้สู้ได้ไหมเนี่ยโอ้ยบอกนะว่าสู้ไม่ได้นะครับถ้าสู้ไม่ได้ป่วยเลยนะครับแบบนี้นะครับสาดยามานะไปก่อนเอาหัวหน้ามันตายลูกใครตายยังหัวหน้าหาครับยังเหลือไกลครับเหลือไกลมาให้ตายเราขอตายได้เราทำยังไงก็ได้ให้ตายเหลือไกลยังได้ยังได้น่าจะได้น่าจะได้ผมมัดไปรอบมัดตัวชิดเลยผมมัดผมมันตายลูกไม่ตายมัดโอเคผมตายแล้วผมน่าตายแล้วผมน่าตายแล้วเอาบันหน้ารับสารดานี่โอ้แบตบ้าเพิ่งไปชาร์จบ้าเองได้10%นะตอนมาครับเครียดเลยนะครับเจอแบบนี้นะครับเป็นไรครับถ้าไปถึงทางอีกรอบนึงไม่มีบอสออกมาแบบนี้นะครับหน้าโดดีครับถ้ามีออกมาแบบนี้ก็สวยอีกรอบครับตะคิวจะกินแล้วครับนิ้วนะตอนนี้นะครับเนื้อผมครับยอดนะจานนี้ยอดจริงๆนะเราแอปกินดิสันทีวีนะตอนนี้ผมว่าทดสอบแบบสอบถามนะต่อไปนะสมมุติใครอยากครับเรื่องนะครับถ้าใครอยากได้ของรางวัลนะติ๊กโชว์นะครับต่อไปผมจะมีคำถามนะมาให้ตอบนะตอบถูกคนนะครับก็จะมีโอกาสลุ้นรางวัลนะครับโอเคครับลุ้นรางวัลผมจะแรนดอมให้ดูเลยนะครับว่าผมใช้วิธีแรนดอมยังไงอะไรยังไงนะครับตอบถูกตอบกินนะครับโอเคครับเอาให้ตายลูกอย่ามีตัวอะไรออกมาอีกนะลอยออกไปนะสาธุยาเคครับในที่สุดนะครับก็ผ่านแล้วนะครับในแอเรียนี้นะครับอะไรนะบึงแองการตรยศนะครับบึงแองการตรยศหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไปเลยนะครับเบาสองดาวจอยนะครับหนองน้ำแห่งการพยศนะครับโอเคนะครับสำหรับหนองน้ำในที่สุดก็ผ่านแล้วครับเยสนะครับก็ไปเจอกันนะครับสำหรับเรื่องอื่นนะครับก็เดี๋ยวแน่นอนครับลืมนะครับลืม
ลองเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าวิธีผ่านยังไงนะสำหรับด่านนี้นะครับ168นะครับแต่ว่าวิธีนี้นะครับใช้รูบี้3ก็ได้ไม่ใช้3ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าความสามารถของคุณนะครับว่าคุณจะสามารถได้โทมัสหรือเปล่าครับในรอบที่2หลังจากเราทอร์นาโดนะครับโอเคนะครับก็คือนะครับวิธีก็คือนะครับรอบแรกนะครับแทงไปนะครับชนไปเรื่อยๆนะครับใช้3ตัวชนนะครับคนที่เขามีอะไรวะบราวน์นักบินนะเพราะใช้บราวน์นักบินมาสเตอร์นะครับกับอีก2ตัวน้อยนะครับตัวไหนก็ได้นะครับปกติจะเป็นเกรนกับเรย์นะครับมาชนนะครับ3ตัวนะครับมาชนไปเรื่อยชนไปเรื่อยอัพให้เต็ม8เต็ม7เต็ม6อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับชนไปเรื่อยได้โทมัสนะครับรอบแรกนะครับก่อนที่เราจะทอร์นาโดครับหลังจากทอร์นาโดไปปุ๊บเรากดโทมัสทันทีนะครับปุ๊บแล้วเราก็ส่งตัวไปชนอีกนะครับชนไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องส่งตัวยิงไปเลยก็ได้นะครับส่งตัวชนอย่างเดียวนะครับชนไปเรื่อยพอมาถึงมันจะมาฐานเราอีกรอบนะครับให้เราได้โทมัสครับก่อนที่มันจะมาฐานเราอีกรอบนะครับให้เราได้โทมัสครับถ้าได้โทมัสปุ๊บเราก็จัดการเลยครับใช้วิธีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้นะครับก็ปล่อยเราก็ตายใช่ไหมครับตายเราก็ใช้รูปี้สามไปนะครับแต่ว่าต้องมั่นใจนะครับว่าเราต้องสามารถทำได้นะครับก็ลองหลายรอบก่อนนะครับก่อนที่เราจะใช้รูบี้3ครับเพราะผมก็ใช้ไปประมาณ3รอบนะผ่านนะครับก็รูบี้3ปุ๊บมันจะทอร์นาโดศัตรูไปอีกครั้งนึงพลังเราฐานเราเต็มใช่มั้ยพอมันไปปุ๊บมันก็มาเราก็ชนไปเรื่อยๆครับชนไปเรื่อยจนทางนี้อัพนะครับทางนี้อัพปุ๊บสำคัญมากนะครับทางนี้อัพปุ๊บให้เราคนที่เราชนนะครับส่งไปใช่มั้ยครับให้เราไม่ชนเรียบร้อยนะครับก็ไม่ต้องกดตัวชนไปแล้วนะครับเอาแต่ตัวแทตัวยิงไปอย่างเดียวนะครับตัวยิงไปอย่างเดียวปุ๊บใช่ไหมเราก็กดฟรีสนะครับก็ฟรีสให้มันหยุดก่อนนะครับอย่าให้มันรีบมากนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ดูจังหวะดีๆนะครับว่าไอหัวหน้าตัวม่วงๆนะครับหัวหน้าตัวม่วงสำคัญมากครับมันต้องโดนเมเทโอนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันโดนเมเทโอครับเราต้องล่อมันให้มันเดินมาพอดีเสร็จแล้วไอ้ข้างหน้านะครับมันยังไม่เดินนะครับไอ้ข้างหน้าคือไอ้พวกมาไฟฟ้าช็อตอะไรพวกนี้นะครับมันยังไม่เดินแต่ว่าไอ้ตัวมะม่วงเดินมาแล้วครับกำลังจะเดินตอนที่มะม่วงกำลังจะเดินนะครับเพราะว่ามันเดินวักไกลๆนะครับมันไม่ได้เดินใกล้ๆนะครับมันก้าวยาวพูดง่ายๆนะครับก็พอมันเดินปุ๊บเราก็กดเมเทโอครับตูมให้เมเทโอนะครับโดนตัวมะม่วงนะครับหลังจากนั้นครับโดนตัวมะม่วงปุ๊บเราก็กดโทมัสนะครับไปนะครับปุ๊บตุ้มจนตัวมะม่วงตายพอดีนะครับมันจะตายพอดีเลยครับก็คือมี3อย่างนะครับ3ปัจจัยนะที่ทำให้ตัวมะม่วงตายนะครับหรือหัวหน้าตายก็คือ1นะครับทางนี้อัพนะครับพลังลดครึ่งหนึ่งนะครับ2นะครับเมเทโอตุ้มพลังเหลือประมาณ 10% นะครับอันที่3โทมัสปล่อยไปชนปุ้งโทมัสชนปุ้งเรียบร้อยนะครับก็ตัวหัวหน้าก็จะตายนะครับหลังจากนั้นเราก็ตามสบายนะครับของเรานะครับถ้าเราเหลือของอะไรก็จะดีนะครับถ้าไม่เหลือของก็เหมือนผมนะครับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ชนะนะครับแต่ว่าต้องมั่นใจนะครับว่าตัวคุณเก่งพอที่จะลุยได้นะครับโอเคนะครับก็ต้องมีเร็วเยอะอะไรพวกนี้นะครับไม่งั้นอาจจะสู้ไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้นะว่าขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็ผมก็พยายามมาประมาณวันนี้นะครับ1ชั่วโมงนะครับเสียรูบี้ไปประมาณ9เม็ดนะครับหรือว่า3ครั้งนั่นเองนะครับก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับ and I will see you again up in the next video ครับบ๊ายบาย